เมื่อกี้ที่สามก็มีการแสดงครับน้องๆนะที่ฝ่ายแสดงการเตรียมไว้มาแสดงให้คุณผู้ชมได้รับชมกันนะครับจ่ายค่าเวลาให้นักกีฬาทั้งสองทีมพักผ่อนกันด้วยก็อีกเซตเดียวครับถ้าเก็บชัยชนะได้สำเร็จนะทางด้านของนนทบุรีเนี่ยก็จะผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศเป็นทีมที่3ต่อจากอยุธยา ATCC แล้วก็สุพรีมนครศรีธรรมราชเนี่ยแต่ว่าถ้าเซตนี้เนี่ยสวนสุนันทาชนะได้นะก็จะต้องไปตัดสินกันต่อในเซตที่4เดี๋ยวจบจากคู่นี้จะมีอีกหนึ่งคู่นะครับทีมเต็งแชมป์ครับไอเดียขอนแก่นเนี่ยจะพบกับทีมเจ้าปัญหาแล้วทีมนี้ปัญหาเยอะพอสมควรครับในเรื่องตัวผู้เล่นสำหรับทีมศรีสะเกษนะครับแต่ก่อนจะไปลุ้นคู่ต่อไปนี่ก็ดูคู่นี้กันก่อนครับในเซตที่3บรรยากาศนี่ก็ถือว่าเยอะพอสมควรแล้วสำหรับแฟนๆวอลเลย์บอลชาวไทยครับที่ให้ความสนใจไปรับชมการแข่งขันกันในสนามก็หลังจบการแข่งคู่ที่2นะครับก็จะมีการจับสลากประกบคู่กันต่อไปในรอบรองชนะเลิศฮะว่า4ทีมที่ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศเนี่ยใครจะมาเจอใครบ้างครับไม่แน่ครับเต็งจ๋าทั้งหลายอาจจะมาเจอกันเองก็ได้นะส่วนรอบจากอันดับ5ถึง8นี่ก็เดี๋ยวจับสลากกันอีกครั้งนะว่าทีมแพ้กับแพ้จะไปเจอกันนี่จะเป็นใครครับเมื่อเช้าที่ผ่านมานี่ถึงแม้ว่าจะตกรอบไปแล้วตั้งแต่เมื่อวานนะนครราชสีมานี่ก็ยังซ้อมนะที่สนามแข่งขันในช่วงเช้าก่อนจะมีการแข่งขันจริงนะดูแล้วก็คงหมายมั่นปั้นมือทำผลงานให้ดีที่สุดในรอบจัดอันดับต่อไปนะฮะกลับมาลุ้นกันต่อในเซตที่3ครับสวนสุนันทาเป็นฝ่ายเสิร์ฟก่อนนะจารุณีสารนอกบอลแรกรับดีครับกุลภาให้สั้นตีเร็วอัดบล็อกออกไปขึ้นแล้วแต่เอาไม่อยู่ครับทางด้านของชุติมาศรีใสแก้วขึ้นนำ1-0ครับตอนนี้ได้บุกกลับบ้างบอลสั้นแหมพยายามจะผลักข้ามบล็อกไปยังติดกุลภาแก้ไขบางมาริกาแล้วดูครับดูจังหวะวางบอลมาริกาครับการเคลื่อนตัวไปรองบอลเนี่ยในเซตที่2ส่งมายันเซตนี้นะส่วนสุนันท์ดูจะช้าไปเยอะเหมือนกันครับเมื่อเทียบกับเซตแรกที่พวกเขาสู้ได้อย่างสูสีทีมอนยกลูกนี้หยอดข้ามล็อกมายังดักไว้ได้แล้วแกะมาแม่แกะต่ำไปหน่อยเขากติกาถ้าแกะให้บอลสูงวันนี้สักเล็กน้อยนี่น่าจะพอมาแก้ไขบอล3ให้ผ่านได้1-2ครับเอ้าพยายามจะเซตบอลแรกครับเกือบพลาดแล้วก็วางมาลูกนี้ออกไปครับ2เท่ากันบอลแรกรับมาลูกนี้ดีครับมาริกาตัดมาตีด้านในยังดักกันได้ดีครับแต่ว่าบอล3ต้องแก้ไขสุมาลัยไปหน้ายกมาหัวสายมาริกาตีโดนบล็อกดักไว้ได้อีกครั้งหนึ่งตีไม่ได้ครับมาริกาไม่พร้อมนะแล้วโอ้โหดูจังหวะแก้ไขของมาริกาครับทำให้ทางด้านสวนสุนันท์บุกไม่ได้ครับแล้วหยอดกลับมาอีกทียังติดเดินเพนหยอดข้ามมาศิรินทาโดนบล็อกศิรินทามองแล้ววางลูกนี้ยังติดครับเอาเท้าช่วยครับไม่ไหวยิงขอข้ามมาก่อนโดนได้บุกกติกาแก้วทีมตีติดเดินเพนอารีเหลือบอล2กระแทกมาแรงแล้วบอล3แม่นิดเดียวโอกาสจังหวะกันไม่ดีเองครับวันนี้นี่เธอพลาดจังหวะเล็กน้อยๆหลายทีแล้วเหมือนกันชุติมาเสิร์ฟไปแล้วมุดเตะได้อีกแล้วครับชุติมนยังแก้ไขมาได้ครับโดนจับฟาวหรือเปล่าครับจังหวะเซตนั่นแหละฮะผู้ตัดสินคนนี้ถือว่าเที่ยวพอสมควรนะวันนี้ได้จับฟาวจังหวะเซตของผู้เล่นทั้งสองทีมเนี่ยหลายครั้งแล้วนะฮะ3-3ครับบอลแรกรับห่างครับวิ่งแก้กลับมาจุธารัตน์ตีข้ามมาก่อนติดจารุณีสินทักขึ้นอัดลูกนี้ครับแม่แรงออกไป
กดไม่ลงครับสิรินทราสี่ต่อสามครับก็ต้องพยายามเกาะกลุ่มกันไว้แต่มีอย่าให้ทิ้งก่อนนี้ครับสำหรับสุนทรานบอลแรกล้นครับเรียบร้อยแล้วยอมไหมล้นไปเข้าทางมาริกาด้วยครับทีนี้ห้าต่อสามเริ่มทิ้งห่างครับตอนนี้ไปสองแต้มแล้วทีพิมลยกมาหัวเสาตีย่าครับยังติดบล็อกเร็วทันทีครับจังหวะ2ติดคาริน่าบอลสั้นปัดข้ามกลับมาทีพิมลล้มตัวรับไม่ได้สิรินทราหยอดเบาๆไม่พ้นคาริน่าครับมริกากันทองบิดตัวตีลูกนี้ยังติดจารุณีหัวเสาขึ้นตีอัดไปได้แต้มครับไล่มาเป็น4ต่อ5ครับคาริน่าลูกนี้เอี้ยวตัวเล่นแต่ว่าดึงบอลไม่อยู่ครับจังหวะตบของสุมาไรสินทาเสิร์ฟมุดครับรับบอลแรกหลุดไปเลยฮะเอาครับตามมาเป็น5เท่ากันมีบทเรียนมาแล้วครับเซตแรกครับยื้ออย่างนี้แล้วหลุดช่วงท้ายครับต้องดูเซตนี้เนี่ยจะทำได้เหมือนเซตแรกอีกครั้งหรือเปล่าพยายามจะให้ไหลครับอมพรตีไม่ได้สุธารัตน์อีกทีนึงฉลับบล็อกดักไว้โดยจารุณีทีนี้มวลยกไปจารุณีขึ้นอัดยังติดเหมือนกันครับสุจิตาโพสมรับไว้บอลลึกครับต้องแก้ไขต่ำไปฮะลูกนี้ผลักบอลไปโดนเน็ตนะครับกลายเป็นการเล่น4จังหวะของทางนนทบุรีในชุดที่สวนสุนันได้แชมป์ถ้วยขอนะฮะมีผู้เล่นนนทบุรีคนนึงครับไปช่วยทีมนั่นคือสุรัสวดีบุญยืนครับแต่วันนี้เนี่ยก็มีชื่ออยู่กับนนทบุรีนะในรายการนี้นั่นก็ถือว่าเป็นตัวจับสำคัญอีกตัวนะครับของสวนสุนันชุดถ้วยขอบอลแก้ไขของมาริกานี่ยังไว้ใจได้ครับลูกนี้วางตรงฮะแฉลบเม็ดนิดนึง6เท่ากันครับ6ต่อ6มาริกาเสิร์ฟบอลแรกหลุดครับแม่เอาครับ7ต่อ6ครับเดินเพนอารีเหลือครับมันสกรูพลาดสุรภาพเตรียมพงษาครับวันนี้ได้รับโอกาสทำหน้าที่เป็นเซตเตอร์มือหนึ่งของทีมครับในยามที่ไม่มีชื่อของพรพันธ์โอ้โหแล้วดูอะไม่น่าพลาดครับ8ต่อ6เลยเป็นเวลานอกทางเทคนิคครั้งแรกของเซตที่3ครับเดี๋ยวไปพักเบรกกันสักครู่อะเธอลูกเดินคนเดียวอันตรายนะมาเธอนั่นก็เหมือนของเรานั่นแหละแหมแม่ถ้าหนูอยากทานแบบพี่เขาบ้างนี่นาแม่เนี่ยนมโคแท้ๆเลยนะลูกของพี่เขาอะทำจากนมโคแท้ๆแถมยังเปรี้ยวด้วยโยเกิร์ตพร้อมดื่มไทยเดนมาร์กใหม่ผลิตจากนมโคแท้ๆดีต่อร่างกายมีกลิ่นผลไม้อย่างเลมอนส้มดูดแล้วสดชื่นผสมคอลลาเจนด้วยนะแม่โยเกิร์ตพร้อมดื่มไทยเดนมาร์กใหม่ผลิตจากนมโคแท้ๆคอลลาเจนแท้ๆชมกันต่อในช่วงระหว่างเวลานอกคือ2แต้มที่เสียไปล่าสุดเลยนะครับแต้มที่7แต้มที่8นครนนท์เนี่ยเป็นแต้มที่สวนสุนันทาพลาดเองทั้งนั้นเลยนะโดยเฉพาะแต้มที่8นี่บอลแรกมาตรงกลางแล้วทุกคนยืนรอหมดนะเพื่อให้ทีมพิมลวิ่งมาเล่นนะแต่ว่ามาไม่ทันครับซึ่งจังหวะนั้นจริงๆเนี่ยถ้าคนที่อยู่ใกล้บอลเลือกที่จะเล่นเองเนี่ยก็อาจจะยังไม่เสียครับทางด้านสุนิสาสีนวลแต่ต่อ6ครับบอลแรกรับมาดีทีพิมลยกไปแดนหลังสิรินทราตีลูกนี้ฉลับบล็อกลงไปจังหวะนี้นี่จุดเกรงใจครับทุกคนหันหาบอลหมดนะแต่ว่าไม่มีใครเข้าสุมาลัยประสบสุขเสิร์ฟดีครับบอลแรกดึงมาลูกนี้ตัวเซตต้องอันเดอร์ไปก่อนแล้วตีโดนบล็อกครับ3จังหวะ2ฉลับเน็ตติดเดือนเพนทีพิมลให้หัวสาวจารุณีอัดแม่ฉลับหรือเปล่าออกไปเองครับกดไม่ลงครับจารุณีสั่นนอกมีโอกาสแล้วฮะ9ต่อ7สุธารัตน์เสิร์ฟแรงออกไปครับ
8ต่อ9ครับบอลแรกห่างครับลูกนี้กุลภายกมาหัวเสากติกาตียังดักไว้ได้ศิรินทายกมาห่างครับวิ่งตีก็แก้ไขได้ดีครับจันนีนนบุกโดยกติกาอีกครั้งหนึ่งคราวนี้ติดบล็อกแล้วออกไปครับ10ต่อ8ฮะเมื่อวันที่ผ่านมาคู่เอกนี่ก็มีข่าวกล่าวตามมาหลังเกมก็คือการบาดเจ็บของวิลาวันอภิญญาพงษ์ครับเจ็บหัวไหล่ฮะเมื่อวานนี้คืนตีลูกนี้ดักไว้ได้แม่แก้ไขด้านหลังฉลับบล็อกออกไปครับเริ่มขยับได้อีกครั้งครับเป็น11ต่อ8ทั้งนั้นคอนนนอัมพรยาผาเสิร์ฟดักวันแรกมาไม่ดีเท่าไหร่ครับศิรินทาขึ้นตีย้ายกลับปลายทางเดิมฮะตีดีครับลูกนี้ตีขนาดเส้นเลยฮะลงไปก้าต่อ11จันนี่เสิร์ฟกุลภายกมาหัวเสากติกาตีฉลับล็อกดักไว้ได้โดยสุมาลัยทีมิมลขึ้นให้ศิรินทาตีวางลูกนี้ลงไปอีกครั้งหนึ่งครับศิรินทานี่ตีไม่แรงครับแต่ว่าทางบอลแกดีมากครับลูกนี้เลือกวางไว้ตรงที่ไม่มีผู้เล่นของนนอยู่ครับจันมีเสิร์ฟอีกครั้งหนึ่งบอลแรกลึกครับพยายามจะปัดแล้วติดบล็อกศิรินทาครับนี่ครับรู้ทันนะเรื่องการอ่านเกมของแกเนี่ยแกเก่ามากครับศิรินทาครับแต่ว่าด้วยรูปร่างนะบางทีในจังหวะการเข้าบอลการเคลื่อนที่นี่ก็จะช้ากว่าผู้เล่นที่เพียวๆกว่าเนี่ยไหลหลังคาริน่าตีอัดลงไปครับนำไป 12-11 ฮะกุลภาครับเสิร์ฟบอลแรกสวยครับจารุณีศิรินทาอีกครั้งหนึ่งหยอดไม่พ้นบล็อกครับให้บอลศิรินทาเนี่ยต้องให้ดีๆหน่อยฮะถ้าให้แกแก้ไขนี่โอกาสพลาดก็มีเหมือนกันฮะ13-11ฮะแล้วดูครับโอ้โหบทจะเสียเสียง่ายๆนะครับ14-11ต้องรีบตามนะอย่าปล่อยให้เยอะกว่านี้ครับเดินเพนเซตบอลแรกมาสวยขึ้นไหลหลังลูกนี้โดนบล็อกอีกแล้วชุติมาสีใส่แก้วครับ14-11ครับเป็น15-11แล้วเดินเพนถือบอลยกมาลูกนี้ตีฉลับนิดนึงครับแล้วก็ลงไปแก้ไขได้ดีครับ 12-15พื้นน่าจะเปียกนิดนึงครับต้องถูกันหน่อยแก้ไขดีครับสุมาลัยประสบสุขมาสักครู่นี้บอลแรกห่างครับนายเป็นมาริกาตีเองนั่นแหละครับตีฉลับเน็ตติดเดินเพนโอ้โหชุติมาแล้วก็เรียบร้อยนะครับจังหวะแก้ไขข้ามกลับมานนทบุรีเป็นแต้มครับ16-12ครับเป็นเวลานอกทางเทคนิคครั้งที่2ครับในเซตที่3เดี๋ยวไปพักกันก่อนสักครู่นึงครับเรามีความสุขที่เห็นผู้หญิงมั่นใจลองกาแฟเนเจอร์กิฟต์ซันโวซันโวทุกโอกาสที่สูญเสียเงินจากการออกกำลังกายเอาครับก็จะทำอะไรต้องรีบทำนะสำหรับทางด้านของสวนสุนันทาครับแต่ว่าผมว่าฟอร์มอย่างนี้เนี่ยแกก็สมมุติว่าตกรอบนะในกรณีที่สวนสุนันทาตกรอบจริงๆเนี่ยถ้าไม่โชคร้ายไปจับสลากเจอกับนครราชสีมาเนี่ยมีโอกาสที่จะหลุดเข้าไปชิงที่5ได้นะเมื่อเทียบกับศักยภาพของทีมอย่างสมุทรปราการแล้วก็
ศรีสะเกษแต่ว่าศรีสะเกษเดี๋ยวต้องขอดูฟอร์มเย็นนี้ก่อนนะยังไม่เห็นฟอร์มศรีสะเกษเหมือนกันสิบหกสิบสองครับกติกาแก้วพินเสิร์ฟติดเน็ตไปครับไล่มาเป็น13-16ก็สามคะแนนเขาระยะห่างพอไล่ได้เขาระยะห่างแบบนี้เสริมมุดด้วยครับคือหัวเสามาแล้วครับนี่ครับสุรศรีบุญยืนครับหมายเลข13มาริกาอีกทีหนึ่งแม่บอลมาริกากันทองเลยเข้ามาเต็มมีรับยากครับสิบเจ็ดสิบสามครับแล้วดูหยอดศิรินทร์ทายหยอดดื้อๆเลยครับแม่ลูกนี้ทำได้ดีครับอัมพรนี่เสียจังหวะไปอีกครั้งครับศิรินทร์ทาแล้วบอลแรกไม่ดีครับบอลสามน่าจะต้องฟรีครับอันเดอร์ข้ามกลับไปคืนตรงกลางตีโดนล็อกครับสุมาลัยแม่เบิ่งข้ามกลับไปในแดนนนท์ครับสุดแล้วสวัสดีขึ้นเร็วเรียบร้อยครับแต่คนที่ตีบอลได้ดีครับสุดแล้วสวัสดีคนนี้ต้องดูครับว่าจะมีโอกาสย้ายไปอยู่สวนสุนันทาในศึกไทยแลนด์ลีกฤดูกาลหน้าหรือเปล่าโอ้โหแล้วบาดบอลแรกแล้วครับ19-14มาริกากันทองครับเสิร์ฟทีมบอลยกไว้หัวสาวจะมีขึ้นอัดลูกนี้ฉลับบล็อกแรงมากครับแต่ยังแก้ไขได้ดีและสุรัตน์สวัสดีครับวางกลับมาติดศิรินทาจะมีอีกครั้งหนึ่งตีลูกนี้ฉลับออกไปครับพยายามจะพุ่งไปคว้าไว้ไม่ทันครับสุจิตราโพสมมีเสิร์ฟมาไม่มีอะไรครับกติการับหลุดไปเองทีม69ครับเอาครับจังหวะนี้บอลแรกรับดีครับให้สั้นขึ้นเร็วทันทีไม่เหลืออัมพรย่าผาจะมีขึ้นไม่ทันยี่สิบสิบหกถือวิมลให้หลายหลังคืนบ้างตียังโดนบล็อกครับดักไว้ได้กติกาสวนคืนจากแดนหลังโดยมาริกาติดสิรินทาครับจะรีขึ้นหัวเสาต่ำไปลูกนี้กดติดตะข่ายเองยี่สิบเอ็ดสิบหกครับต้องเรียกเวลานอกครับทางด้านของสวนสุนันทาวีซีครับกดปิ้งแต่ช่วงนี้ในชีวิตของเราอ่ะมักมีใครสักคนที่ทำให้ชีวิตเราสดใหม่ได้ตลอดก็มาสายคิดถึงกันดีกับรสชาติความสุขหอมกลิ่นจากเตาแบบฟาร์มเฮาส์ชีวิตสดใหม่ตลอดจะยื้อไหวไหมฮะเซตนี้สำหรับสวนสุนันทาครับต้องตามตีเสมอให้ได้ก่อนนะครับสุรศรีเสิร์ฟบอลแรกรับไม่ดีครับปัดเร็วทันทีทิพย์มนหัวสาวขึ้นกติกาตียังติดบล็อกทิพย์มนครับบริการแก้ไขแม่แดนหลังเดือนเพนรับมาดีครับ
ทีวีมอนยกหัวสาวจะมีขึ้นอัดฉลับล็อกครับไหลหลังอภรตีโดนบล็อกเต็มๆคราวนี้ดักได้แล้วสุนิสากับทางด้านของจารุณีครับช่วยกันบล็อกได้ดี 17-21 บอลแรกรับมาดีอเมริกาสุรัสดีตีแดนหลังฉลับเอ้าแล้วยืนดูกันหมดโอ้โหพยายามแล้วครับบอลสาวไม่ไหวจริงๆอ่ะโอ้นิดๆหน่อยๆครับจังหวะผิดพลาดของสุนสุนันท์22-17 5คะแนนครับสมเพชรรับบอลแรกมาแบบนี้ตายครับห่างตัวแล้วพุ่งครับขอแล้วน้องครั้งสุดท้ายครับทางด้านสุนสุนันทาวีซีครับ2แต้มสุดท้ายแล้วจะมีปาฏิหาริย์เกิดขึ้นไหมครับในนัดนี้เดี๋ยวไปพักชมสิ่งที่น่าสนใจกันอีกสักครู่นึงครับเดี๋ยวมาชมเกมกันต่อฮะทีมมิตรผลพวกเราติดน้ำเชื่อมแหลมแหลมน้ำเชื่อมใสใสช่วงก่อนเป็นเกล็ดน้ำตาลหอมกลิ่นอ้อยอ่อนๆหวานลงตัวน้ำเชื่อมที่คนทำน้ำตาลมากว่า50ปีภูมิใจน้ำเชื่อมมิตรผลเรามีความสุขที่เห็นผู้หญิงมั่นใจลองกาแฟเนเจอร์กิฟต์สองแต้มครับของนครนนท์ในช่วงที่เหลือนี่เพียงพอแล้วที่จะเก็บชัยชนะในนัดนี้ตอนแรกรับล้นครับแม่ปัดลงไปเบาๆครับคาริน่าเคาน์เตอร์เซตพอยต์แมตช์พอยต์ครับไม่น่ามีปัญหาแล้วสำหรับนครนนท์ครับจะเป็นทีมที่3ที่ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศในศึกวอลเลย์บอลน็อกเอาท์ครับชิงเงินรางวัลรวมกว่า1ล้านบาททะเลหมากซุปเปอร์ลีกดูแต้มสุดท้ายใครปิดครับกติกาแก้วทีมขึ้นอ่านลงไปเรียบร้อยครับจบการแข่งขัน3เซตครับปรากฏว่านครนนท์ VC ครับเอาชนะสวนสุนันทา VC ไปได้แบบสนุกนะ3-0ครับ25-20 25-15และ25-17คะแนนครับก็ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศเป็นทีมที่3นะครับต่อจากอยุธยาครับสุพรีมแล้วก็นครนนท์ครับเป็นทีมที่3เดี๋ยวไปลุ้นกันในคู่ที่4ครับว่าทีมสุดท้ายที่ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศเป็นทีมไหนครับส่วนสุนันทาจะไปแข่งรอบจัดอันดับ5-8อีกครั้งนึงนะครับกับทางด้านของนครราชสีมาครับแล้วก็สมุทรปราการครับส่วนอีกทีมที่ผ่านเข้าสู่รอบจัดอันดับ5-8นี่ก็จะเป็นผู้แพ้ระหว่างไอเดียขอนแก่นแล้วก็ศรีสะเกษนี่เป็นบรรยากาศหลังจบเกมครับนักกีฬาสองทีมจับไม้จับมือกันนะครับขอบคุณแฟนวอลเลย์บอลใน MCC Hall บางนาบางบานแล้วก็ขอบคุณสตาฟโค้ชผู้ฝึกสอนของทีมคู่แข่งด้วยนะครับคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีครับนักกีฬาของแต่ละคนเนี่ยครับเดี๋ยวไงช่วงนี้ไปพักเบรกกันก่อนสักครู่นึงครับเดี๋ยวค่อยมาพบกับการถ่ายทอดสดได้ต่อในช่วงต่อไปครับสนับสนุนโดยนมไทยเดนมาร์กร่วมสนับสนุนโดยบ้านกำทา